นวนิยายผจญภัยลี้ลับในป่าดงพงพีเมืองไทยล่องไพรตอนผีตองเหลืองคนสุดท้ายบทประพันธ์ของน้อยอินทนนท์บทที่17เสือในใจของร้อยเอกเรืองชั่วขนาดหนึ่งป่าทั้งป่าดูยังจะก้องกังวานไปด้วยเสียงของกระสุนปืนนัดนั้นแต่ทันใดที่มันสงบลงทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูเหมือนจะหยุดนิ่งอยู่กับที่ทั้งเวลาทั้งลมกระแสน้ำและแสงสว่างสีฟ้ายังคงนั่งอยู่ในท่าคุกเข่าแต่ทันใดที่ข้าพเจ้าย่อนตัวลงจากคาคบไม้ต้นไทรลงไปสู่พื้นดินหล่อนก็ร้องออกมาเบาๆตะเกียกตะกายลุกขึ้นยืนแล้วก็วิ่งตรงมาหาข้าพเจ้าพอถึงก็ทรุดลงกอดขาไว้ด้วยเนื้อตัวสั่นเทาพึมพำเรียกชื่อข้าพเจ้าไม่ขาดปากนายนายสีฟ้าคิดว่าคราวนี้ถึงแก่ความตายแน่แต่อะไรทำให้เราออกมาที่นี่ในเวลาอย่างนี้เสียงของข้าพเจ้าคงจะบอกความดุดันออกไปเพราะหล่อนได้แต่ก้มหน้ากอดขาข้างนั้นนิ่งอยู่โดยไม่ได้ตอบว่าอะไรอยู่กระทั่งข้าพเจ้าพยุงให้หล่อนลุกขึ้นยืนและตั้งกระทู้ถามอีกครั้งหญิงสาวจึงละล่ำละลักออกมาได้สีฟ้าคิดถึงนายทหารสีฟ้าต้องการมาอยู่กับเขาหล่อนตอบด้วยเสียงขาดๆห้วนๆสีฟ้าทนอยู่แต่ลำพังคนเดียวที่นอนไม่ได้แต่เราไม่ได้อยู่คนเดียวมีพ่อหน้าขนกับแม่หน้าขาวอยู่เป็นเพื่อนด้วยเธอกลัวอะไรสีฟ้าไม่เคยกลัวอะไรแม้แต่ความตายสีฟ้ากลัวแต่นายทหารจะเป็นอันตรายคำตอบของหล่อนทำให้ข้าพเจ้านิ่งอึ้งไปเป็นนานเข้าใจความหมายดีว่าหล่อนหมายถึงอะไรเรื่องราวทุกอย่างแจ่มกระจ่างขึ้นในใจข้าพเจ้าขณะนั้นข้อสังเกตและการทำนายของตาเกิ้ลการพยายามอยู่ใกล้ชิดติดพันร้อยเอกเรืองยุทธนาอย่างไม่ยอมห่างของหล่อนตลอดจนประกายวาวซึ่งปรากฏอยู่ในตาทุกคราวที่หล่อนมองสหายหนุ่มของข้าพเจ้าใครว่าความรักเป็นการเสียสละมีอยู่เฉพาะแต่ระหว่างผู้ที่ได้รับการศึกษาสีฟ้าอาจจะไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นเหตุบังคับให้หล่อนฝ่ามรณะร้ายออกมาในถ้ำกลางฝูงพยัคฆ์ร้ายความตั้งใจอย่างเดียวของหล่อนอยู่ที่อยากจะอยู่ใกล้ชิดเขาและอย่างเดียวที่หล่อนแน่ใจก็คือในการกระทำเช่นนั้นหล่อนอาจจะพบการอวสานขนาดหนึ่งขนาดใดก็ได้แม้กระนั้นหล่อนก็อุตส่าห์เสี่ยงภัยออกมาเพียงแต่ว่าแทนที่จะพบร้อยเอกเรืองยุทธนาความไม่เจียนต่อทิศทางเป็นเหตุให้หล่อนบ่ายหน้ามาทางข้าพเจ้าเราได้แต่มองตาซึ่งกันและกันนิ่งอยู่เช่นนั้นโดยไม่สามารถจะกล่าวอะไรออกมาได้แต่จากในตาอันแจ่มใสซื่อและบริสุทธิ์เหมือนหยาดน้ำค้างคู่นั้นข้าพเจ้าทราบทุกอย่างที่ข้าพเจ้าอยากทราบเกี่ยวกับความในใจของหญิงสาวชาวป่าผู้นี้เรารักคุณเลืองเหลือสีฟ้าข้าพเจ้าพึมพำเมื่อพูดออกไปแล้วก็ได้แต่ถอนใจเพราะในตาคู่นั้นเพียงแต่จะจ้องตอบข้าพเจ้าเขม็งอย่างฉงนสนเท่อย่างพิศวงสงสัยรักหล่อนทวนคำสีฟ้าไม่รู้ว่านายพูดถึงอะไรงั้นก็ช่างเถอะข้าพเจ้าตัดบทแต่เวลานี้เราจะไปหาคุณเรืองยังไม่ได้มันไม่ปลอดภัยแล้วก็ต้องอยู่กับชั้นบนนั้นก่อนข้าพเจ้าชี้ไปที่คาคบซึ่งทิ้งย่ามหลังไว้จนกว่าจะรุ่งเช้าพรุ่งนี้จึงค่อยไปหาเขาอยู่กับนายหล่อนพึมพำเบาๆแล้วก็พยักหน้าได้สีฟ้าไม่กลัวไม่เหมือนอยู่ใกล้ตาแก่คนนั้นข้าพเจ้าได้ฟังก็หัวเราะตาเกิ้ลนั้นไม่เคยเป็นอันตรายกับใครไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนิสัยแกสนุกสนานอย่างนั้นเองสีฟ้ารู้ว่าคนไหนเหมือนเสือคนไหนไม่ใช่หล่อนบอกขณะที่ออกเดินตามข้าพเจ้ามาที่โคนต้นไทรอีกครั้งหลังจากเราขึ้นไปอยู่ด้วยกันที่คาคบแล้วหญิงสาวนั่งนิ่งอยู่อีกนานครั้นแล้วก็เหลียวไปดูรอบๆกายขณะนั้นแสงสว่างลำสุดท้ายกำลังจะเลือนหายไปจากยอดเขาโดยรอบป่าทั้งป่าก็เต็มไปด้วยเงาหนักขึ้นเสียงปืนดังมาจากทิศที่ตะเกิ้ลกับตัญญาจากไปสองนัดสีฟ้าพึมพำออกมาโดยไม่รู้ตัวนายทหารไม่ใช่ข้าพเจ้าบอกนั่นเสียงปืนตะเกิ้ลหล่อนพยักหน้าตาแก่กับผู้หญิงคนนั้นตัญญาเก่งกว่าสีฟ้ากล้าอยู่แต่ลำพังกับตาแก่ขี้กองเราก็เก่งกว่าเขาที่กล้ามาอยู่กับฉันข้าพเจ้าหัวเราะสีฟ้ารู้ว่าอยู่กับนายปลอดภัยหล่อนว่า
ในขณะนั้นเองเสียงปืนดังขึ้นอีกนัดหนึ่งทางที่ร้อยเอกเรืองยุทธนานั่งนั่นแหละเสียงปืนคุณเรืองข้าพเจ้าบอกหญิงสาวขยับตัวทันทีสีฟ้าไปหานายทหารเดี๋ยวนี้ไม่ได้เสียงข้าพเจ้าเด็ดขาดนี่เป็นช่วงขณะที่เสือกำลังเข้าทุกฝีก้าวที่เธอไปเต็มไปด้วยอันตรายดูนั่นสิช่วงเวลาไม่ถึงอึดใจที่เราขึ้นมานั่งอยู่บนขาคบเท่านั้นและหลังจากการสังหารเสือตัวที่ติดตามสีฟ้ามาไม่ถึง10นาทีดีเจ้ากระรอกซึ่งทำหน้าที่เหมือนยามรักษาการให้ข้าพเจ้าก็ร้องทักอีกคราวนี้ดังมาจากข้างหลังในถ้ำกลางแสงสลัวรางของเพลากลางวันที่จวนจะหมดไปข้าพเจ้าเห็นร่างของเจ้าสัตว์ร้ายตัวนั้นเคลื่อนไหวลงมาตามเชิงเขาที่ปกคลุมไปด้วยพุ่มไม้ประปรายชั้นแรกลายของมันกลมกลืนกับเงาและสีของใบไม้เหล่านั้นแต่ทันใดที่พ้นจากชายป่าลงมาถึงฝั่งลำห้วยข้างล่างร่างทั้งร่างของมันก็ปรากฏชัดอยู่กลางแสงสว่างที่กระท้อนจากลำธารขึ้นไปขนาดของมันใหญ่เลี่ยกับเจ้าตัวแรกข้าพเจ้ารู้สึกว่าร่างของสีฟ้าที่เบียดชิดข้าพเจ้าเข้ามาเย็นเฉียบและสั่นสะท้านมันมาอีกแล้วหล่อนกระซิบข้าพเจ้าเอื้อมมือซ้ายไปแตะริมฝีปากหล่อนเป็นสัญญาณให้นิ่งทันใดนั้นเองเสือดาวตัวนั้นก็หยุดดูเหมือนจะได้สำนึกหรือเฉลียวใจว่าสิ่งใดผิดปกติไปจากความสังเกตและสัญชาตญาณอันว่องไวของมันครั้นแล้วก็ออกเดินต่อมาบ่ายหน้าตรงไปยังฝั่งลำธารที่ซากโคตัวนั้นนอนอยู่พอก้าวขึ้นฝั่งและศีรษะพร้อมด้วยช่วงขาหน้าก้าวจากเงามืดออกมาสู่ที่สว่างปืนในมือของข้าพเจ้าก็ลั่นกระสุนปืนนัดนั้นเข้ากั้นคอตรงที่หมายกำลังปะทะทำให้มันกลิ้งไปสองสามทอดแต่ความแน่นิ่งและท่าที่มันนอนบอกให้รู้ดีว่าการยิงซ้ำนัดที่สองไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปแม้กระนั้นเพื่อความแน่ใจข้าพเจ้าก็เปิดไฟฉายส่องตรวจอีกครั้งต่อจากนั้นการนั่งจงกรมก็คงดำเนินต่อไปในครึ่งชั่วโมงต่อมานั้นเสียงปืนลั่นมาจากทิศที่ร้อยเอกเรืองนั่งอยู่อีก2ครั้งแต่ทางทิศที่ตักเกอร์และตันยานั่งประจำไม่ต่ำกว่า5ขณะเดียวกันเหตุการณ์ทางด้านข้าพเจ้ากลับเงียบสงบลงไปไม่มีอะไรนอกจากความมืดเสียงน้ำเสียงแมลงและเสียงลมหายใจของสีฟ้าจนกระทั่งข้าพเจ้าอดคิดไม่ได้ว่าเท่านั้นเองเป็นอย่างมากที่มันจะเข้ากินซากในคืนนี้และบางทีจำนวนเสืออาจจะไม่ชุกชุมอย่างรายงานที่เราได้รับและเสียงปืนที่ก้องกระท้อนกลับไปกลับมาอยู่ในป่าเป็นระยะอาจจะขับเจ้าสัตว์ร้ายเหล่านั้นออกไปพ้นบริเวณเหล่านี้แล้วก็ได้ในถ้ำกลางความเงียบนั้นหญิงสาวขยับตัวเปลี่ยนที่นั่งพลางกระซิบว่าสีฟ้าคิดว่ากลับกันได้มันคงจะไม่มาอีกแล้วนายถึงมันจะมาอีกหรือไม่มาเราก็จำเป็นจะต้องนั่งอยู่ที่นี่ต่อไปจนฝ่าจะสว่างข้าพเจ้ากระซิบบอกสีฟ้าอยากไปนั่งเป็นเพื่อนนายทหารสีฟ้ารู้ว่าเขาต้องการตัวสีฟ้าฉันก็รู้แต่ก็ยอมให้เราไปไม่ได้ข้าพเจ้าว่าพยายามอดใจรอต่อไปถ้าง่วงเราจะนั่งพิงซอกขาคบนั้นหลับก็ได้สีฟ้าไม่ง่วงหล่อนตอบง่ายๆคิดถึงนายทหารทำให้สีฟ้าตื่นทั้งกายและใจงั้นก็ช่วยฉันคอยดูและก็ฟังต่อไปเราไม่ได้พูดจาอะไรกันอีกเลยใน2ชั่วโมงต่อมาความมืดเหมือนสีหมึกและเงียบเหมือนป่าช้าคงปกคลุมบริเวณป่านั้นช้าๆนานๆก็มีเสียงปืนจากทั้งสองด้านดังก้องมาเสียทีหนึ่งแสดงว่าทั้งตะเกิ้ลและร้อยเอกเรืองยุทธนาต่างมีงานทำเต็มมือในขณะที่เหตุการณ์ทางด้านข้าพเจ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยจนกระทั่งเที่ยงคืนล่วงแล้วข้าพเจ้าจึงได้เสือตัวต่อมาและก่อนเวลารุ่งสว่างเพียงเล็กน้อยได้เป็นตัวสุดท้ายทันใดที่รุ่งสว่างเหมือนกับความอดกลั้นของสีฟ้าก็ดูเหมือนจะถึงขีดสุดสีฟ้าจะไปหานายทหารหล่อนย้ำประโยคนั้นซ้ำๆซากๆสีฟ้ารู้ว่าเขาต้องการตัวสีฟ้าประเดี๋ยวทั้งเขาและตะเกิ้ลก็จะมาสมทบกับฉันที่นี่ข้าพเจ้าตอบด้วยความรำคาญแต่สีฟ้าอยากเห็นนายทหารเร็วกว่านี้เราขืนดิ้นรนไปบางทีอาจจะไม่ได้พบเขาเลยก็ได้เพราะถึงจะเป็นเวลากลางวันก็ไม่มีใครบอกถูกว่าอันตรายจากเสือเหล่านั้นหมดไปหรือยังข้าพเจ้ายืนกรานชั่วโมงเสร็จต่อมานั้นดูจะเป็นเวลานานที่สุดในชีวิตของสีฟ้าตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าสำรวจตรวจดูผลงานของเมื่อคืนอยู่หล่อนเกือบหาความสุขไม่ได้เดี๋ยวนั่งลงข้างกองไ
แล้วลุกขึ้นยืนชะเง้อชะแงะไปทางทิศที่ร้อยเอกเรืองประจำด้วยความกระสับกระส่ายด้วยเหตุนี้เองทันใดที่ร่างของเขาปรากฏออกมาจากชายป่าจึงไม่ต้องสงสัยว่าหล่อนจะไม่วิ่งเข้าไปหาเขาและตรงเข้ากอดสะเอวด้วยความตื่นเต้นยินดีอย่างเด็กๆสีฟ้าสหายหนุ่มของข้าพเจ้าอุทานความกระทันหันของเหตุการณ์ทำให้เขาลืมทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งความจริงที่ว่าข้าพเจ้ายืนทนโทษอยู่ที่นั่นเขากอดหล่อนไว้แน่นและหลับตาด้วยความรู้สึกตื่นตันแต่ทันใดที่ได้คิดก็พยายามผลักหญิงสาวออกช้าๆสีหน้าเปลี่ยนแปลงอย่างกระดากกระเดื่องผมไม่คิดว่าจะได้พบแกในที่และก็เวลาอย่างนี้เขาพูดตะกุกตะกักข้าพเจ้าหัวเราะผมเองก็เหมือนกันครับคุณเลืองแกออกมาตามหาคุณแต่เมื่อคืนต้องมาเข้าไปขึ้นไปอยู่กับผมบนขาคบนอนถึงได้ยอมทำไมเธอถึงออกมาจากหมู่บ้านสีฟ้าเขาหันไปถามหล่อนด้วยสีหน้าซึ่งเต็มไปด้วยความรู้สึกทั้งที่เธอรู้ดีว่ามันเต็มไปด้วยอันตรายเพราะสีฟ้าทนคิดถึงนายทหารไม่ได้หล่อนตอบง่ายๆจับมือข้างหนึ่งของเขาไปกอดไว้และยกขึ้นเอียงแก้มเกลือกลิ้งไปมากับหลังมือข้างนั้นฉันไม่คิดร้อยเอกเรืองยุทธนาสีหน้าแดงเรื่อและเขาก็หันมาหาข้าพเจ้าพลางรีบเปลี่ยนเรื่องฟังจากเสียงปืนเมื่อคืนดูเหมือนตะเกินจะทำสถิติแต่ทางคุณดูเงียบกว่าเพื่อนผลเป็นยังไงบ้างครับข้าพเจ้ายกมือขึ้นกวาดไปยังซากของสัตว์ร้ายซึ่งนอนกลิ้งอยู่ในที่ต่างๆกันงั้นก็เป็นรองผมร้อยเอกเรืองว่าถ้ายิงไม่ผิดสักตัวนึงเพราะไฟฉายเจ้ากรรมทำพิษก็ครบโหลพอดีอยากรู้เหลือเกินว่าดั่นตะเกินเป็นยังไง15ตัวนายทหารเรื่องกระเหรี่ยงชราร้องบอกลงมาจากเนินเขาทางซ้ายมือเราทั้งสามหันไปมองดูทางทิศนั้นเป็นตาเดียวก็เลยเห็นแกจูงมือตันยาไต่ตามก้อนหินลงมาอย่างกระปรี้กระเปร่าและรวดเร็วเมื่อถึงเราแกก็ยิงฟันขาวจ้องดูสีฟ้าจ้องดูร้อยเอกเรืองยุทธนาแล้วต่อมาก็เข้าพระเจ้าพลางหัวเราะเบาๆตะเกินคิดว่าตะเกินเท่านั้นแพ้เสือตัวเดียวไม่ยักกันลู่ในทหารเรืองก็เหมือนกันเสืออะไรของแกตะเกินร้อยเอกเรืองหันมาเลิกคิ้วอย่างประหลาดเสืออะไรตะเกินมองข้าพเจ้าอีกแล้วก็หลิวตากดเสือในหัวใจสินายทหารเรืองข้าพเจ้าได้ฟังดังนั้นก็หัวเราะข้อนั้นนะแกผิดถนัดตะเกินข้าพเจ้าว่าเมื่อคืนสีฟ้าอยู่กับฉันตลอดเวลานายก็สีฟ้ากระเรียงชราอุทานใช่สีฟ้าไม่เชื่อคำสั่งฉันเพ่นพ่านออกมาถึงที่นี่ตอนใกล้ค่ำจำเป็นอยู่เองที่ฉันจะต้องกักตัวเอาไว้ไม่งั้นอาจจะเป็นเหยื่อไอ้หลายไปก็ได้ตะเกินถอนใจถ่ายอยู่กับนายตะเกินก็เชื่อตะเกินรู้ว่านายไม่เคยเสียทีกับเสือตัวไหนเลยแต่ตะเกินเองแกหันไปมองดูตัญญาซึ่งยืนเกาะแขนแกแจใบหน้าเขาหล่อนเอิบอิ่มยิ้มย่องสายตาที่มองดูปราศจากความกระดากกระเดื่องเพียงแต่ขอบตาของหล่อนเท่านั้นที่บอกว่าเมื่อคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยทีนี้ตัญญาเชื่อว่าเทวดาส่งตะเกิ้นกับนายสองคนมาช่วยพ่อและตัญญาปราบเสือหล่อนบอกพลางหัวรอกฟันขาวทีนี้เราจะอยู่ที่นี่เป็นสุขต่อไปไม่มีเสือมารบกวนวัวควายแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้ตะเกิ้นว่านานไปข้างหน้ามันอาจจะมาอีกก็ได้ตันยาไม่กลัวเมื่อมีตาหญิงสาวกอดแขนแกแน่นอย่างสนิทสนมกระเรียงชรากระอึกกระอักอยู่ครู่นึงก่อนที่จะตอบออกมาข้าจะอยู่ที่นี่ไม่ได้อีกสักเท่าไหร่แกว่านายกลับเหมือนไรข้าก็ต้องกลับเหมือนนั่นข้าไม่ให้ตาไปตันยาหัวเราะไหนเมื่อคืนตาว่าจะอยู่กับข้าตลอดไปข้าไปได้ว่าอย่างนั้นตะเกินปฏิเสธเสียงแข็งข้าว่าตลอดคืนที่เรานั่งเสืออยู่ด้วยกันบนห่างนั่นตั้งหากเล่าฉันคิดว่าอย่าเพิ่งพูดกันถึงเรื่องนั้นดีกว่าข้าพเจ้าหัวเราะฉันอยากจะเชื่อแกมากกว่าเชื่อตัญญาแต่พิจารณาดูถี่ถ้วนแล้วคิดว่าคงจะจริงของเขาเราเอาไว้พูดเรื่องนั้นกันทีหลังต่อไปสำหรับเวลานี้รีบกลับไปหมู่บ้านดีกว่าจะได้บอกให้ตีกายส่งพวกชาวบ้านออกมาหามเสือไปกระเรียงชราพยักหน้าดีเหมือนกันนายแต่เชื่อตะเกินเถอะตะเกินไม่เคยสัญญิงสัญญาอะไรกับนางคนนั้นฉันบอกแล้วว่าเรื่องนั้นเอาไว้พูดกันทีหลัง
ข้าพเจ้าว่าตั้งแต่นั้นมาตาเกิ้นก็ไม่ปริปากอะไรอีกเลยอย่างไรก็ดีตลอดเวลาที่เราเดินทางกลับแกพยายามอย่างยิ่งที่จะผลาจากนางสาวชาวป่าแต่ตันยาคงเกาะแขนแกแน่นไม่ยอมปล่อยจนกระทั่งถึงหมู่บ้านความสำเร็จในการปราบเสือของเราถูกกระจายข่าวออกไปอย่างรวดเร็วราวกับไฟไหม้ป่าภายในเวลาไม่ช้าไม่นานทั้งหมู่บ้านก็ดูเหมือนจะมาชุมนุมกันอยู่ที่บ้านนักสำรวจชาวเยอรมันสองผัวเมียศาสตราจารย์คาร์ลฟริกและแวนด้าภรรยาของเขาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นทันใดที่ได้เห็นข้าพเจ้าเท่านั้นเขาก็ตรงเข้ามาหาจับมือทั้งคู่ของข้าพเจ้าไปสั่นผมรู้ว่ายังไงเสียคุณก็คงจะทำการสำเร็จคุณซากเขาว่าทั้งแวนด้าและผมสวดมนต์ภาวนาอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าให้คุ้มครองคุณทุกคนตลอดคืนขอบคุณครับข้าพเจ้าตอบแต่ผลของงานเมื่อคืนผมอยากยกให้ตะเกิ้นมากกว่านอกจากเสือแต่ละตัวที่แกยิงจะไม่พลาดที่สำคัญตัวไหนตัวนั้นเพียงนัดเดียวแล้ววัวที่เป็นเหยื่อล่อยังไม่เป็นอันตรายจากไอ้หลายเหลือจนนิดเดียวส่วนของคุณเหลืองและของผมตายทั้งคู่มันชะตาของวัวน่ะนายกระเรียงชราหัวเราะอย่างอายไอ้ลายข่าวที่ไล่ตาเกิดเห็นก่อนทุกครั้งเมื่อคืนไม่รู้ว่าเป็นยังไงไวทั้งหูทั้งตาเที่ยงทั้งมือทั้งปืนศาสตราจารย์คาร์ลฟริกถอนใจดีละอดหลับอดนอนและอิดโรยกันมาทางคืนผมคิดว่าคุณสักพากันไปกินอาหารและพักผ่อนเสียก่อนดีกว่าผมเองจะลองพูดดูกับตีกายเองว่าได้เห็นการกำจัดเสือเช่นนี้แล้วเขาจะจัดการอย่างไรต่อไปกับการเดินทางกลับของเราตามธรรมดาเพื่อความปลอดภัยและให้แน่ใจยิ่งขึ้นคืน2คืนต่อไปเนี้ยผมคิดว่าเราควรจะทดลองอีกข้าพเจ้าว่าถ้ามันไม่เข้ากินซากหัวที่ตายก็หมายความว่าไอ้หลายที่เหลืออยู่เข็ดขยาดและก็เตลิดไปสู่ที่อื่นแต่ถ้ามันยังขืนเข้ากินก็ควรจะพยายามปราบต่อไปในข้อนั้นผมก็เห็นด้วยเหมือนกันศาสตราจารย์ฟริกบอกงั้นหลังจากพักผ่อนหลับนอนแล้วคุณสากกับพวกจะพากันออกไปทดลองดูอีกคืนก็ตามใจผมจะบอกตามนั้นเราชวนกันผลาจากกลุ่มชาวบ้านซึ่งยังคงยืนออกันอยู่หน้าบ้านพักของตีกายกลับไปสู่เพิงพักของนักสำรวจเยอรมันสองผัวเมียตันยาซึ่งคลอเคลียอยู่ข้างๆตะเกิ้นอย่างไม่ยอมห่างทำท่าจะตามไปด้วยแต่หลังจากถูกบิดาดุหล่อนก็ปล่อยแขนกระเหรี่ยงชราหันกลับเข้าเพิงพักของหล่อนไปอาหารที่แวนด้าจัดไว้คอยท่าและการหลับรวดเดียวตื่นในตอนบ่ายทำให้เราต่างรู้สึกกระปรี้กระเปร่าขึ้นมาอีกชำเลืองดูนาฬิกาข้อมือก็ปรากฏว่าเกือบบ่ายสี่โมงใกล้กำหนดที่เราจะออกเดินทางไปยังที่ทิ้งซากหัวไว้อีกครั้งศาสตราจารย์คาร์ลฟริกกลับมาจากที่พักของตีกายพร้อมด้วยข่าวดีว่าหลังจากหัวหน้าขโมยไฟได้เห็นบรรดาซากไอ้หลายเหล่านั้นและฟังตัญญาลูกสาวเล่าถึงการกำจัดเสือของเราแล้วรู้สึกว่าเขาพอใจและเพิ่มศรัทธาในตัวเรายิ่งขึ้นฉะนั้นปัญหาเรื่องการปล่อยตัวเรากลับก็ดูจะไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ผมยังหนักใจอยู่ข้อนึงในเรื่องตัญญาคาร์ลฟริกว่าแกจะขอให้ตะเกิ้นอยู่ที่นี่ก่อนเป็นหลักประกันจนกว่าเดือน2เดือนผ่านไปแล้วไม่ปรากฏว่าถูกรบกวนจากเสืออีกจึงค่อยให้กลับไปถ้าตะเกิ้นยังอยู่ที่นี่ต่อไปอีกเดือน2เดือนก็คงเหลือแต่4คลองเพราะโซ่ล้อปรบมือก็เสือในใจกระเหรี่ยงชราสายหน้าอยู่ไปมาแต่นายฝรั่งไม่ต้องกลัวเอาไว้ถึงเวลากลับตะเกิ้นพูดจากตัญญามันเองเราเข้าใจกันดีคาร์ลฟริกมองกระเหรี่ยงชราอย่างอัศจรรย์ใจสีหน้าของเขาอาจจะยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ในตาของเขาบอกถึงความรู้สึกซึ่งไม่มีใครจะอธิบายได้นายฝรั่งอิจฉาแกเขาหัวเราะเบาๆต่อจากนั้นเขาก็ไม่ได้เอ่ยอะไรอีกเลยจนกระทั่งได้เวลาเราออกเดินทางหลังจากกำชับสีฟ้าไม่ให้พยายามตามเราออกไปอีกและตกลงกันว่าจะไม่เอาตัญญาไปด้วยคาร์ลฟริกซึ่งเดินมาส่งเราที่เพิงพักจึงเอียงศีรษะมากระซิบกับข้าพเจ้าว่าจำเรื่องที่เราคุยกันคืนนั้นได้ไหมครับคุณซักเรื่องอะไรครับโปรเฟสเซอร์คาร์ลก็ไอเรื่องเสือในใจนะสิ
คานฟริกในตาเป็นประกายเสือร้ายที่ผมพยายามปราบจนอยู่มือแต่ตาเกินของคุณซักกลับยอมให้มันปราบแกผลที่ได้รับกลับดีกว่าที่ผมคาดหมายไว้ใครว่าคนในเมืองนี้สิวิไลรู้จักหัวใจผู้หญิงดีกว่าคนป่าคนดงข้าพเจ้าไม่รู้ที่จะตอบเขาว่าประการใดจึงได้แต่หัวเราะกลบเกลื่อนแล้วเราสามคนก็ช่วยกันออกจากหมู่บ้านไป